สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านหนูจะพามาทำเมนูทาร์ตไข่ไซส์ยักษ์1ชิ้นกินกันทั้งครอบครัวโดยตัวทาร์ตก็ทำมาจากมันเทศซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาง่ายมากๆรับรองว่าสูตรนี้เพื่อนๆทำตามกันได้แน่นอนค่ะเราก็จะเตรียมนึ่งมันเทศกันไว้ก่อนใช้ทั้งหมด300กรัมนึ่งเป็นเวลา 7-10 นาทีหรือจนกว่ามันเทศสุกเมื่อสุกแล้วสีเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองใสแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ซ่อมจิ้มลงไปได้ง่ายๆเลยค่ะได้แล้วก็นำมาบดรวมกับเกลือป่นประมาณ1หยิบมือน้ำตาลทราย30กรัมแล้วก็เนยจืดหรือเนยเค็มก็ได้นะคะจำนวน20กรัมซึ่งตรงนี้ถ้าใครไม่มีเนยจะใช้เป็นน้ำมันพืชแทนก็ได้ค่ะก็บดให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีต่อมาก็ตามด้วยแป้งข้าวเหนียวจำนวน50กรัมซึ่งตัวแป้งข้าวเหนียวนี้เขาก็จะช่วยให้มันเทศของเราจับตัวกันเป็นก้อนได้ดีนะคะเวลานำไปขึ้นรูปจะได้ไม่แตกค่ะก็ใช้มือนวดส่วนผสมทั้งหมดให้จับตัวเป็นก้อนเดียวลักษณะแป้งที่ได้ก็จะประมาณนี้ค่ะก็นำมาขึ้นรูปในพิมพ์ได้เลยค่ะวันนี้เราใช้เป็นพิมพ์เค้กขนาด6นิ้วนะคะก็พยายามเกลี่ยให้ผิวเขาเรียบเนียนเสมอกันค่ะเสร็จแล้วก็วางพักไว้ก่อนจากนี้ก็ไปวอร์มเตาอบรอได้เลยค่ะต่อมาเราก็จะมาเตรียมกะทิสำหรับทำคัสตาร์ดกันค่ะซึ่งวันนี้เราก็ใช้หัวกะทิแท้ตาอร่อยดีอีกเช่นเคยนะคะตัวกะทิเขาก็จะมีความขาวข้นหอมมันแบบกะทิแท้ 100% เลยค่ะก็ตวงมาใช้ทั้งหมด200 ml และสำหรับใครที่ใช้กะทิกล่องใหญ่แบบนี้นะคะใช้ไม่หมดก็สามารถปิดฝาเก็บแช่ตู้เย็นได้นานถึง5วันเลยค่ะและตอนนี้กะทิอร่อยดีเขาก็ยังแจกไม่หยุดนะคะกับแคมเปญรวยทะลุ10ล้านแจกรถไฟฟ้า5คัน5ภาคไหนใครอยากเป็นเศรษฐีบ้างกติกาง่ายๆนะคะเพียงตัดกล่องด้านที่มีสติกเกอร์รวยทะลุ10ล้านเขียนชื่อที่อยู่และเบอร์โทรหลังกล่องส่งมายังที่อยู่ที่ขึ้นให้ดังนี้ได้เลยค่ะและสำหรับร้านค้าก็สามารถเขียนชื่อที่อยู่ลงคูปองในกล่องนะคะแล้วก็ส่งมายังที่อยู่เดียวกันได้เลยนะคะในส่วนของคัสตาร์ดเราจะใช้ไข่ไก่เบอร์2ทั้งหมด4ฟองตามด้วยน้ำตาลทราย50กรัมเกลือป่นเศษ1ส่วน8ช้อนชาแล้วก็แป้งข้าวโพดอีก1ช้อนชาค่ะก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันเสร็จแล้วก็ใส่กะทิที่เราตวงไว้ลงไปนะคะจำนวน200 ml ค่ะและเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็จะนำมากรองผ่านกระชอนสักหนึ่งรอบนะคะเนื้อคัสตาร์ดของเราจะได้เนียนๆค่ะจากนี้ก็นำมาเทใส่ถ้วยทาร์ตมันเทศที่เราเตรียมไว้ได้เลยนะคะสัดส่วนเขาก็จะพอดีกันพอดีค่ะเสร็จแล้วก็นำเข้าเตาอบได้เลยนะคะโดยเราจะอบที่ไฟ190องศาเซลเซียสไฟบนล่างเป็นเวลา 50-60 นาทีค่ะซึ่งระยะเวลาก็ขึ้นอยู่กับความแรงของเตาแต่ละบ้านด้วยนะคะเมื่อขนมสุกดีแล้วก็นำออกจากเตามาวางพักไว้ให้เย็นเดี๋ยวเรามาเอาออกจากถาดกันค่ะนี่ค่ะขนมของเราก็เย็นสนิทดีแล้วนะคะสังเกตว่าหน้าเขาก็จะยุบลงนิดนึงแบบนี้เป็นธรรมดานะคะเดี๋ยวเราจะมาย้ำแคมเปญรวยทะลุ10ล้านแจกรถไฟฟ้า5คัน5ภาคของกะทิอร่อยดีกันอีกรอบนึงนะคะซึ่งที่ผ่านมาก็มีคนได้รับรางวัลกันไปเยอะแล้วค่ะทั้งพ่อค้าแม่ค้าแม่บ้านพ่อบ้านร้านอาหารร้านค้าและเชฟโรงแรมต่างๆซึ่งคิวต่อไปอาจจะเป็นเราก็ได้นะคะใครที่ใช้กะทิอร่อยดีเป็นประจำแบบเราอยู่แล้วนะคะก็รีบส่งชิ้นส่วนกันเข้ามาเยอะๆค่ะสามารถส่งได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24สิงหาคมนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็มาตัดเสิร์ฟกันเลยค่ะสำหรับรสชาติขนมของเรานะคะตัวภายด้านนอกเขาก็จะมีความเหนียวนุ่มหนึบจากมันเทศแล้วก็แป้งข้าวเหนียวส่วนเนื้อคัสตาร์ดเขาก็จะมีความหอมนุ่มเด้งรสชาติหวานกำลังดีไม่หวานมากค่ะนี่ค่ะกลิ่นหอมแล้วก็หน้าตาน่าทานมากๆเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆที่อยากแนะนำให้เพื่อนๆไปลองทำทานกันดูค่ะสำหรับวันนี้ครัวบ้านหนูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ